การเขาทรายครับกางเกงสีน้ำเงินครับทวีชัยวอปรีชานักชกจากอำเภอท่าไม้จังหวัดจันทบุรีครับปีนี้อายุ21ขวามือกางเกงสีแดงนั้นนักชกจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101ปีนี้อายุ23ก้องนภาวัชรวิทย์ฉายา DXOCกรรมการชูชาติเก้ากิจให้คะแนนกรรมการเฉลิมปริยทรัพย์ให้คะแนนปริยากรรมการศักดาปลื้มจิตให้คะแนน3ท่านบนเวทีไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนกรรมการพันตำรวจโทวิรัตวิลาหลักนี่เป็นยกที่1ครับขึ้นมานั้นเสมอก้องนภาครับนี่เป็นแชมเปี้ยนทั้ง2คนนะครับอดีตแชมเปี้ยนรุ่น122ปอนด์ทวีชัยวปริชาดีเอ็กโซเซ่กางเกงสีแดงก็แชมเปี้ยนรุ่น122ปอนด์ของเวทีราชดำเนินเหมือนกันครับขึ้นมาผู้ชมมั่นใจในกางเกงสีแดงครับเพราะว่ากระดูกดีกว่าครับผ่านมวยมาเยอะแสงเทียนนี่คุณเพชรน้อยมหานาครับผู้จัดการของ DXOC ครับกางเกงสีแดงมวยสัตว์ซ้ายนะครับกวีชัยมวยแหมเล่นของสูงเลยครับกองนภานั้นเคยชกมวยสากลสมัครเล่นนะครับนี่คุณน้ำอ้อยครับเมืองชนจิรพันธ์หัวหน้าคณะและผู้จัดการของกางเกงสีน้ำเงินครับกองนภาวัชรวิทย์นั้นชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาตินะครับไปเอเชียนเกมส์ที่ปักกิ่งกีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุดที่โอ้โหวางแข้งซ้ายครับที่อยุธยาก็ได้เหรียญทองแดงก็ไปพลาดท่าเสียทีอย่างบุญวิทย์ครับในรอบรองชนะเลิศมวยคู่นี้นี่เงินแสนด้วยกันทั้งคู่ครับกองนภาสูงสุดนั้น102ทวีชัยนั้น101ทรัพย์สมบัติทั้งคู่เยอะครับจิ้มทองสักทีนึงทวีชัยเป็นมวยอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่ครับนี่เป็นยกที่1นะครับมายิงซ้ายตรงและอัปคัตขวาอื้อมือเหมือนกันครับอาวุธคล้ายกันมาเป็นชุดๆแอบยาตำราหลวงนะครับว่ากันเป็นชุดๆดอกนี้แน่นครับเต็มๆหมดยกที่1เป็นมวยร่างกายดีทั้งคู่ครับเนื้อนี่แข็งปักทีเดียวผู้ชมก็หนาแน่นครับมวยดูฟรีครับยังไงก็ต้องดูแล้วมวยดีซะด้วยยกที่2ครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับว่าเกิดอะไรขึ้นในยกที่2ระหว่างก้องนภาวัชรวิทย์กับทวีชัยวอปริชาสวมกางเกงสีน้ำเงินครับวอปริชาวางแข้งขวาทีหนึ่งก็ยังเสมอก้องนภาอยู่แล้วครับโดนแข้งขวาทิ้งเฉยๆก้องนภาที่โดนอาวุธนี่แกเฉยๆแล้วตาของแกนั้นสู้คนจริงๆครับท่าทรหดนั้นไว้ใจได้เลยยอดมวยคนแล้วคนเล่าครับของฝั่งราชดำเนินนั้นล้วนแต่เคยประฝีมือมากับก้องนภาวัชรวิทย์ทั้งสิ้นใจเย็นแล้วก็จิตใจนิ่งขยับล่อหลอกแม่ยังทำอะไรไม่ได้ครับโดนแทงซ้ายไปทีหนึ่งแม่แทงขวาสวยครับต้องระวังครับตอนจังหวะแทงนั้นหมัดตกไม่ได้นะครับโดนแข้งขวาไป2ดอกแล้วรูปร่างดีทั้งคู่ครับมวยคนนี้ผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับอะไรจะเกิดขึ้นกองนภานั้นยืนก้มหน้าตลอดนะครับเพราะว่าซ่อนคางไว้ที่หน้าอกแล้วครับเชิดหน้าไม่ได้ไม่ใช่ลำตัดแม่ประยูนวางแข้งเกือบไปแล้วครับสังเกตนะครับมวยไทยนั้นเจอมวยหมัดที่มีหมัดคมหมัดนั่นนี่หน้าจะต้องก้มครับการมวยนี่คางจะต้องชี้ที่หน้าอกยิงหมัดวางแข้งหนักครับลูกนี้วีชัยมองอยู่ครับโดนแข้งซ้ายทีหนึ่งแม่มวยคนนี้เล่นอาวุธแรงเหลือเกินครับตั้งแต่ยกหนึ่งมาแล้วจับตาดูให้ดีครับท่านชมครับอย่ากระพริบตาอะไรเกิดขึ้นในยกนี้กองนภาหน้าตาสบายๆครับวางแข้งซ้ายหนักๆทีหนึ่งอาวุธนี่หน้าตาเฉยๆแต่อาวุธนี่ออกเน้นนะครับกะเล่นของสูงอีกแล้วครับถีบเสกทีหนึ่งมวยคู่นี้น่าจะได้ดูดีครับมวยเงินแสนวางแข้งขวาทีหนึ่งตบขวาทีหนึ่งวางแข้งก็ยังไม่เข้าทวีชัยนั้นมวยพันดุโดยธรรมชาติอยู่แล้ววางแข้งโอ้โหลูกนี้เตะเท้าลอยครับโดนโต้ด้วยแข้งเหมือนกันหมูเน้นจิ้มท้ออีกวางแข้งโอ้โหโดนฮุกซ้ายเข้ากรามทีหนึ่งเตี้ยเลยนะครับโดนแข้งต้องระวังครับหมัดของก้องนภาวัชรวิทย์ไม่ธรรมดานะครับพนมทวนเล็ก5พลังยังโดนน็อกมาแล้วตบขวาทีหนึ่งพักหลังไปชกมวยสากลโดนนี่แหละครับชกมวยสากลสมัครเล่นนี่ต่อยหมัดดีขึ้นอีกท่านชมจับตาดูให้ดีอัปคัตยังไม่เข้าขยับล่อหลอกยิงโอ้โหเต็มหน้าเหมือนกันโอ้ยลูกนี้โดนกรามครับโดนเต็มแข้งเลยเมาแล้วครับโดนอีกแล้วโอ้โหโดนแข้งซ้ายเขาเต็มกรามเลยครับลูกนี้เตี้ยเลยครับหล่นลงไปแล้วกรรมการครับ4-5-6หมากองเชียร์ครับ8แล้วครับกองเชียร์สั่งให้ต่อยแล้ว
คุณเพชรน้อยมหานาคสั่งให้ต่อยจิ้มหมัดต้องระวังครับจิ้มหมัดต่อชกมวยสากลสมัครเล่นแล้วออกหมัดได้ดีครับพยายามจะวางแข้งเอ้าโหลูกนี้หล่นเลยครับโตเต็มจะงอยคาง5 6 7 8 9 10แหมไม่ไหวครับอื้อหือแหมคุณประเทืองทองผักแว่นเทรนเนอร์ขึ้นไปดีใจครับวันนี้ใส่เสื้อสีเจ็บจริงๆโอ้ยก้องนภานี่หมัดคมเหลือเกินครับเดี๋ยวนี้ชกมวยสมัครเล่นมาแล้วครับได้วิทยายุทธในการปล่อยหมัดเรากลับมาดูภาพช้านะครับทวีชัยนั้นโดนหมัดนี้ก่อนแล้วที่สำคัญคือแข้งนี้ครับเต็มกรามเลยนะครับที่จริงน่าจะลงตั้งแต่แข้งนี้แล้วแต่ว่าท่าตะโหดของแกเหลือเฟือครับยังทนได้แต่ว่าแกย้ำสิครับดูย้ำหมัดครับหมัดคมมากครับอัปคัตตบขวาเข้ากรามจิ้มลูกนี้สิครับเต็มๆเลยครับซ้ายตรงเต็มจะงอยคางขึ้นมานะครับทวีชัยเตะขวาเข้ากรามทีนึงครับแต่ว่าเป็นปลายเท้านะครับสังเกตนะครับลูกนี้ครับแต่ว่าเป็นปลายเท้าแล้วจิ้มหมัดตรงนี้แน่นเหลือเกินครับเต็มสันหมัดเลยนะครับล่วงเลยครับหล่นลงไปกรรมการนับถึง10